ราชการจากกรมตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนี่แหละค่ะแหมมายืนเรียงรายแบบนี้เท่ๆคุณรู้เลยดูมาดเสือมากเลยคุณพี่มาดเสือนะคะเนี่ยค่ะเรื่องราวจะเล่าซ้ำกี่ครั้ง4เสือขุนโจรคุณธรรมก็ยังอยู่ในความสนใจของคนสุพรรณค่ะเห็นได้จากจำนวนคนดูเดินรอบลานนะคะนี่คือที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาให้กำลังใจนะแสดงกันแน่นขนาดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยตลอดชั่วโมงการแสดงเลยนะคะเล่าผ่านแสงสีเสียงสมจริงแบบนี้ก็จำลองบรรยากาศบ้านเมืองในอดีตด้วยยกฉากมาทั้งเรือนไม้เก่าโรงพักหลังยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็โอ้โหเกือบ70ปีก่อนนะคุณผู้ชมนะคะกับเหตุการณ์ชุลมุนแบบนี้ค่ะเสือปล้นเมืองนะคะเป็นลักษณะของการปล้นคนรวยไปช่วยคนจนนั่นแหละจนได้รับการขนานนามว่าโรบินฮูดเมืองไทยค่ะขุนโจรคนดังนะคะมีบ้านเกิดอยู่เดิมบางนางบวชแล้วก็เป็นเสือที่ชาวบ้านนั้นยกย่องนับถือว่าเป็นโจรคุณธรรมค่ะก็คือเสือฝ้ายนะคะครั้งนี้รับบทโดยคุณเอกรังสีโรจน์ค่ะคุ้นเคยกับบทบาทนี้มาหลายปีตั้งแต่เริ่มจัดงานย้อนวันวานเล่าตำนานเสือสุพรรณนะคะแล้วก็มีประสบการณ์แสดงในงานแสงสีเสียงครั้งแรกก็งานนี้แหละคุณกวินภพนะส่วนชื่อของเสือมเหสวนค่ะโด่งดังขนาดเคยสร้างภาพยนตร์มาแล้วด้วยนะใครมาแสดงก็อาจไม่เหมาะเท่ากับดาวร้ายตัวจริงนะคะและเคยรับบทเสือบนจอเงินมานับไม่ถ้วนอากรุงศรีวิไลนะคะเดาไม่ได้ไม่เท่าเดาไม่ยากเลยนะคุณค่ะช่วงนี้ก็รับงานละครไว้ถึง3เรื่องเลยละค่ะมันก็แปลกไปอย่างนึงที่ว่าเราต้องแสดงสดแต่เราไม่ได้มีไดร็อกเองมีคนบรรยายให้เราใส่คำพูดเราเข้าไปเราก็ทำแอคติ้งแต่ข้อสำคัญคือเราจะทำแอคติ้งยังไงให้สมกับที่เราพูดเองเราต้องตั้งใจอะต้องมีความตั้งใจมากพี่น้องประชาชนที่ดูจะได้อินไปกับเรื่องอินไปกับบทถ้าเราทำเป็นไม่ตั้งใจทำมันด็อกแดกด็อกแดกมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่เล้าใจพี่น้องประชาชนเขาก็จะดูถูกเราว่าเราเป็นศิลปินเราเป็นนักแสดงขนาดนี้แล้วจะมาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่กลับมารับบทเดิมในชื่อของแบบเสือมเหสวนไอเอสเล่นมาเป็นหมดแล้วอีสีแดงเสือใบเสือดำเสือมเหสวนเสือฝ้ายโอ้ให้เล่นมาไม่รู้กี่ร้อยเสือแล้วผมว่าคำว่าตำนานเนี่ยมันมาพร้อมกับความภาคภูมิใจของคนในถิ่นนั้นด้วยอย่างตำนานของสามเสือเมืองสุพรรณก็เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะนั้นเวลาที่ผมมารับบทนี้เราก็จะภาคภูมิใจที่เราได้เล่นบทนี้แล้วก็จะพยายามทำให้บทนี้เป็นออกมาให้เป็นสุภาพบุรุษของคนที่นี่จริงๆนั้นก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทพอสมควรเพราะมันเป็นฮีโร่ของคนที่นี่แต่เอ็งอย่าลืมนะว่าไอ้คนบางเราชื่อของเสือใบเสือฝ้ายเสือดำเสือมเหสวนนะคะตามเรื่องเล่าขานโจจันเสมือนตำนานสี่เสือเลยล่ะค่ะก็เป็นข่าวดังหน้าหนึ่งในยุคนั้นนะคะกว่าที่ทางการจะเอาผิดลงโทษได้ก็นานเลยล่ะค่ะเพราะว่าชาวบ้านปกป้องฮีโร่ของพวกเขานะคะแล้วก่อนที่เรื่องราวจะเลือนไปก็เลยนำมาร่วมรำลึกในงานย้อนวันวานเมืองสุพรรณด้วยเขาจัดกันยิ่งใหญ่นะคะงาน3คืนติดค่ะก็แสดงเกร็ดประวัติศาสตร์ของชุมชนก็อย่างน้อยปีละครั้งละนะคะที่จะได้มาร่วมกันคิดถึงนะเรื่องเล่าของเมืองสุพรรณค่ะมันเป็นความภูมิใจของคนสุพรรณที่มีบุคคลพวกนี้เป็นเสือก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เสือร้ายที่ไม่มีคุณธรรมนะเป็นเสือที่เขาชอบความยุติธรรมอ่ะคือเขามีคนรวยแล้วก็คนจนเขาก็อยากจะแชร์เอาเงินของคนรวยเนี่ยเอามาให้คนจนก็นับว่าเป็นเสือที่มีคุณธรรมทั้งที่ผิดหลักกฎหมายส่วนสำคัญของการแสดงแสงสีเสียงเสือร้ายเมืองสุพรรณนะคะก็คือชาวบ้านนี่แหละค่ะเนี่ยออกมานะคะมีส่วนร่วมด้วยนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่มีพื้นเพอยู่ในเดิมบางนางบวชและจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็พร้อมกับนักแสดงมืออาชีพอย่างนี้นะคะพอคนในมีส่วนร่วมในฐานะจิตอาสาก็เหมือนเสริมให้เป็นเรื่องราวการสืบสานตำนานโดยคนท้องถิ่นจริงๆล่ะค่ะปีไม่อย่างนั้นป่านนี้